สวัสดีครับผมตอนนี้คุณอยู่กับผม D3X นะครับในเกม Ark Survival Evolved นะครับเฮ้ยไม่ใช่แล้วเพลงจริงๆมันเพลงนี้เว้ย Alright เฮ้ยงี้สิปะโถก็จริงๆแล้วครับวันนี้ก็จะไปเก็บเหล็กนะฮะเก็บเหล็กแล้วก็เผาเหล็กนะครับไปกันเลย Ready to work. ที่บ้านขาดแคลนเหล็กมากนะครับก็เข้ามาใช้อย่างเดียวนี่เล่นใช้อย่างเดียวครับโอ้นานมากๆครับเออจับนั่นสร้างอานนะครับซ่อมนะครับยังไงก็ต้องไปหาเหล็กก่อนนะครับยังไงก็ยังมีโครงการอยู่นะครับจะจับกิกันโนตัวสลัดนะครับก็จะว่าจะจับสัก2ตัวนะครับตัวผู้ตัวเมียนะฮะก็เผื่อจะมาฟักไข่นะครับก็ต้องไปหาเหล็กก่อนนะฮะทำอาวุธทำอะไรเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะครับโอเคก็จริงๆบ้านเรานะครับก็มันก็ไม่ไกลจากสถานที่เก็บเหล็กสักเท่าไหร่นะฮะก็จริงๆคือข้างบนเนี่ยเราบนยอดเขาเนี่ยก็มีเหล็กเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าผมก็ลืมไปเลยว่าเอานกยักษ์นะครับเจ้าตัวนกยักษ์จำชื่อไม่ได้ละอะไรควิดเซลโคแอตลาสนะฮะก็ทิ้งไว้บ้านจุ้ยนะฮะยังไงก็แวะไปดูก่อนแล้วกันนะฮะเพราะไอ้เจ้านกยักษ์ตัวเนี้ยสามารถขนเหล็กได้เยอะมากนะฮะเนื่องจากว่าน้ำหนักตัวมันเยอะด้วยนะฮะโอเคโอ้โหกระตุกเลยทีเดียวนะครับดูจุ้ยกับบ๊อบเขาสร้างบ้านแบบอลังการมากนะฮะก็ด้วยพื้นที่บ้านของเราจำกัดนะฮะมีอย่างนั้นก็น่าจะขยายบ้านแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับเต็มเลยเดี๋ยวนะแอร์คราฟต์เฮ้ยมันอยู่ตรงนี้นี่ว่าหายไปไหนวะเฮ้ยเมื่อวานมาช่วยขวัญจับสัตว์ยังอยู่ตรงนี้เลยนะฮะนกยักษ์ผมกรรมเฮ้ยอยู่ไหนวะเปลี่ยนแผนนะฮะกลับบ้านก่อนนะครับ What นกยักษ์แอร์คราฟหายนะครับเมื่อ2วันที่แล้วผมยังเห็นอยู่ที่บ้านจุ้ยอยู่เลยเนี่ยไม่รู้ว่าตายไปแล้วหรือว่ามีคนเอาไปใช้นะฮะไม่รู้เหมือนกันนะครับก็คงก็เอานกมา2ตัวนะครับเออไม่รู้ใครเอาไปไหนเนี่ยโอ้โหจับยากจับเย็นมากนะครับตัวนั้นน่ะขอเช็คอาหารแป๊บนึงนะครับไม่ได้เล่นหลายวันเลยครับไม่รู้ว่าหิวหรือเปล่าไงลูกโอ้โหอิ่มเลยกินปลาแถวนี้ละสิ เสียใจเลยเนี่ยแอร์คราฟหายเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาหัวแดงไปแทนหัวแดงวะเนี่ยนะหัวแดง
มาโอเคมุ่งสู่ภูเขาเหล็กนะฮะยอดเขาแล้วนะฮะก็รูปร่างหน้าตามันเปลี่ยนไปนะครับหลังจากแพทก่อนๆแล้วนะฮะที่มันมีการปรับภูเขาปรับเท็กเจอร์นะครับพื้นผิวนะฮะก็ไม่ได้ขึ้นมาขุดเหล็กมานานมากนะครับโอเคนะฮะก็ยังไงก็ต้องไปหาไม้มาก่อนนะครับเพราะว่าเราเคยเผาเหล็กทิ้งไว้นะฮะก็จะมาเอาเหล็กที่เผาไว้อันเดิมนะครับกลับไปแล้วก็ลวดขุดเหล็กแล้วก็เผาทิ้งไว้เนี่ยรอบหน้ากลับมาก็สลับกันอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าเวลามันเผาเหล็กเนี่ยมันใช้เวลานานพอสมควรเนี่ยโอเคทำไมมันโล่งๆแปลกๆไม่มีสัตว์เลยเนี่ยเหมือนจะมีตัวอะไรโหดๆอยู่แถวนี้เฮ้ยไม่ทันไรแมงป่องโธ่ไม่เลยแมงป่องมาคนละทีคนละทีตายยังตายยังตายมีอะไรข้างในเนี่ยมีขวานเหล็กนะฮะมีขวานหินโอเคตอนนี้เราต้องการเนื้อนะก็สังเกตนะครับเหล็กก็จะบอกได้เลยว่าก้อนไหนที่เป็นเหล็กบริสุทธิ์นะฮะก็คือจะมีส่วนผสมของหินน้อยกว่าปกตินะฮะก็ดูจากสีได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้คือเหล็กบริสุทธิ์ค่อนข้างจะบริสุทธิ์นะฮะลายมันจะน้อยๆนะฮะคือขุดทีนึงก็จะได้จำนวนเหล็กเยอะนะครับหลงอย่างเนี้ยนะฮะส่วนตรงนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือจะมีส่วนผสมของหินเยอะกว่านะฮะโอเคแบ่งนะฮะทำการแบ่งไม้ก็เราก็จะเอาเนื้อให้นกกินด้วยนี่ก็ว่ะเก็บไม้มาด้วยนี่มาเผาเนื้อด้วยโอเคผมมีมีเนื้อเดิมอยู่แล้วไม้เดิมอยู่แล้วนะฮะเผาโลดโอเคพร้อมขุดเหล็กพวกนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะฮะก็ถือว่ามีจำนวนเหล็กที่เยอะเดี๋ยวเราขุดนะครับมันจะคูณเยอะอย่างนี้เลยนะครับคือก้อนเดียวเนี่ยได้มาเป็น100กว่า200เลยนะฮะเหล็ก
อุ๊ยอุ๊ยโทษโอเคนะครับเราก็มีทริคอยู่นะครับพอดีเซิร์ฟมันคูณ5นะครับก้อนเดียวนี่เดินไม่ได้เลยนะครับก็จะเอานกอยู่ข้างๆนะครับพอขุดเสร็จปุ๊บก็โยนลงนกไปเลยก็จะเห็นเลยว่าน้ำหนักมันก็200กว่าเลยทีเดียวเหมือนเดิมนะครับสเต็ปเดิมเลยเรียบร้อยบินได้อยู่นะครับโอเคทีนี้เราก็วิ่งไปเองนะฮะแล้วก็สั่งให้นกตามนี่ถึงกับอืดเลยทีเดียวแต่ยังไหวนะเบรกโอเคไม่ได้อย่างงี้สินะก็ดึงเข้ามาเลยนะครับมันจะเป็นคู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะใส่พยายามใส่เป็นคู่นะครับให้มันเผาให้หมดก็เวลาผมจะทำลูกปืนผมก็จะขึ้นมาเอานี่นะครับฐานที่เราเผานี่แหละแล้วก็มาผสมกับหินนะฮะก็จะกลายเป็นไม่ใช่เอาหินกับฟินมาทำเป็นสปาร์คพาวเดอร์ก่อนนะครับแล้วก็จะเอาถ่านผสมกับสปาร์คพาวเดอร์ก็กลายเป็นดินปืนนี่ก็ได้เลเวลด้วยนี่คุ้มสุดๆก็หลายๆคนก็น่าจะพอรู้ทริคแล้วนะครับสำหรับคนที่เล่น ARK บ่อยๆนี่ฮะจริงตอนนี้ผมก็เล่นหลายเซิร์ฟด้วยนะฮะก็พยายามไปสร้างตัวที่เซิร์ฟ PVP ด้วยนะฮะแล้วเซิร์ฟนี้ก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะฮะก็เลยต้องกลับมานิดนึงนะครับ เท่านี้ก็เรียบร้อยนะฮะก็กลับเลยครับกลับบ้านเลยนะครับตอนนี้ Work complete ลืมอะไรไปหรือเปล่าลืมเนื้อดับไฟด้วยนะฮะโอเคหัวแดงวันนี้ลูกกินเนื้อซะตอนนี้ก็ได้เหล็กมาประมาณ200กว่านะครับก็เอาไปซ่อมของก่อนนะครับเราก็จะทำอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยโอเคเดี๋ยวมึงเนี่ยพอได้ก็วันนี้ก็สอนทริคเล็กๆน้อยๆนะฮะสำหรับคนที่สนใจที่จะมาเล่นนะครับหรือว่ามีวิธีการรัดอะไรนะฮะในการฟาร์มของนะครับก็นะฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้นะฮะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ